สวัสดีค่ะวันนี้สโตรีแลนด์ขอพาเราทุกคนย้อนรอยประวัติศาสตร์การเงินโลกกว่าจะมาถึงวันนี้และจะเป็นอย่างไรในอนาคต ซึ่งเราขอพาทุกคนย้อนกลับไปเป็นเวลากว่า2ล้าน5แสนปีที่แล้วที่บรรพบุรุษของเราอย่างโฮโมอิเล็กตัสหรือโฮโมเออร์เกสเตอร์ได้มีการทำการเก็บพืชผักและล่าสัตว์โดยไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจว่าสัตว์เหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนหรือพืชผักจะขึ้นมาตรงไหนหรือเป็นของใครพูดกันง่ายๆก็คือมีสัตว์หรือผักอยู่ที่ไหนก็เก็บตรงนั้นโดยไม่มีใครว่าจนกระทั่งต่อมาได้เกิดโฮโมเซฟิเอนส์หรือมนุษย์ขึ้นซึ่งโฮโมเซฟิเอนนั้นแปลว่ามนุษย์และในภาษาละติน แปลว่าคนฉลาดหรือผู้มีปัญญาจริงๆแล้วมนุษย์สมัยใหม่นี้ถือกําเนิดในทวีปแอฟริการาวๆส0ง0 0นปีที่แล้วแต่พวกเขาบรรลุความนําสมัยทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์เมื่อราวๆห้าหมื่นปีที่แล้วและถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์มนุษย์ซึ่งโฮโมซิฟีเอเองก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเหล่าบรรพบรุษโดยการเก็บพืชผักและล่าสัตว์ ต่อมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อราว1 0 0 0 0ถึง12,000ปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดยุคป,ปฏิวัติเกษตรกรรมซึ่งมีหลักฐานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่บริเวณพื้นที่ในปัจจุบันนั่นก็คือบางส่วนของตุรกีและอิรักโดยวิถีชีวิตของมนุษย์นั้นเปลี่ยนจากการล่าสัตว์และเก็บผักเป็นการเริ่มพยายามที่จะเลี้ยงสัตว์และปลูกผักบางชนิดซึ่งการปฏิวัติเกษตรกรรมนี้เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์จากการออกล่าสัตว์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนมาเป็นตั้งงลลงหหหลลลลลลลัััักกกกกแแแ่ะะปฐาาาานนนมขขึ้้วสี พเป็นพืชหลักและสัตว์ที่มนุษย์สามารถปลูกและเลี้ยงได้หลังจากนั้นก็เริ่มขยายชนิดมาเรื่อยๆอย่างช้าๆต่อมาก็มาถึงในยุคระบบการแลกเปลี่ยนหรือ Barter System ซึ่งตั้งแต่เริ่มยุคแรกๆที่มนุษย์ลงหลักปักฐานในการปฏิวัติเกษตรกรรมนั้นมนุษย์เราไม่สามารถบริโภคทุกอย่างที่ปลูกหรือเลี้ยงเองได้หรือบางครั้งก็ขาดสิ่งที่ต้องการไประบบการแลกเปลี่ยนแบบหมูไปไก่มาหรือที่เรียกว่า Barter System จึงเริ่มถูกนํามาใช้โดยมีหลักฐานของระบบแลกเปลี่ยนนี้บันทึกครั้งแรกไว้ ในอียิปต์และเมื่อราว3,000ปีที่แล้วในประเทศจีนก็เริ่มมีการนำเอาบรอนซ์มาแกะสลักเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการจะแลกเช่นรูปจอบและเสียมเป็นต้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็มีหลักฐานว่าหมูกก่เกาะแถบมหาสมุทรอินเดียก็มีการใช้เปลือกหอยเบีย้ยในการเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นกัน ต่อมาเป็นยุคระบบเงินตาซึ่งต่อมาได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการเมื่อ2,600ปีที่แล้วว่าที่อาณาจักรริเดียซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีนั้นมีการใช้ระบบเงินตาโดยการใช้เม็ดเงินผสมทองประทับตาหัวสิงโตซึ่งเป็นตาประจำตัวของพระเจ้าแผ่นดินลงไปด้วยเพื่อรับรองน้ําหนักของก้อนโลหะแต่ละก้อนที่ใช้ในการชําระนี้ทําให้เกิดพิกัดราคาที่มีมาตรฐานขึ้นโดยก้อนโลหะพวกนี้ก็จะประทับตาและมีราคาแน่นอนแบบนี้เราเรียกว่าเงิน และเหรียญกระสาบซึ่งเงินตราในยุคแรกของโลกนั้นมีวิธีการทําที่ไม่ยุ่งยากมากนักโดยเริ่มจากการนําก้อนโลหะมาแบ่งออกตามน้ําหนักมาตรฐานนํามาวางบนทั้งเหล็กที่แกะตาสัญ,ญลักษณ์ไว้แล้วและใช้ค้อนทุบก้อนโลหะลงไปก้อนโลหะก็จะประทับตารูปสัญ,ญลักษณ์นั้นไว้เรียกกันว่าเหรียญตอกตรา ระบบเงินตาที่เริ่มขึ้นนี้เองก็เริ่มแผ่ขยายไปยังาอาณาจักรต่างๆทําให้การค้าขายเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งกรีกและยุโรปโดยเฉพาะกรุงโรมซึ่งการขยายอาณาจักรของโรมันออกไปนั้นก็กลายเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้ระบบการผลิตเหรียญนั้นแพร่กระจายไปอย่างทั่วโลกต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นหนึ่งในราชวงศ์ซึ่งปกครองประเทศจีนอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช1 5 0 3ถึง1822ซึ่งรัฐบาลซ่งนั้นเป็นรัฐบาลแรกในโลกที่ใช้เงินตราแบบกระดาษ โดยเมื่อประมาณ500กว่าปีช่วงต่อระหว่างราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ซ่งพ่อค้าชาวจีนก็เหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกที่มีการผลิตเหรียญตาจากโลหะโดยเฉพาะเงินหรือซิลเวอร์เพราะมีลักษณะแวววาวคงทนและเมื่อเวลาพ่อค้านักธุรกิจนั้นไปค้าขายในต่างแดนนั้นการที่จะนําเงินไปด้วยนั้นเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อการถูกปล้นพวกเขาจึงเอาเหรียญโลหะนั้นไปฝากร้านค้าไว้และร้านค้าก็จะออกใบรับรองซึ่งพ่อค้าสามารถนําเอากระดาษจดหม นั้นไปขึ้นเงินกับร้านค้าที่เป็นสาขาของร้านนั้นๆได้แต่แล้วก็เกิดปัญหาจนได้เมื่อร้านค้าที่รับฝากเหรียญกับเอาเงินของลูกค้าไปหมุนซะเองเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามาเบิกก็จะไม่มีเงินตามหนังสือให้เบิกค่ะเมื่อเกิดปัญหาบ,าบา่อยๆก็เริ่มมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาและรัฐบาลราชวงศ์ซ่งจึงออกประกาศให้ประชาชนเอาเหรียญมาฝากกับทางรัฐบาลเองและรัฐบาลก็ได้ออกหนังสือรับรองและประทับตาหลวงซึ่งต่อมาเรียกวัฒนบัตรเงินตราค่ะเมื่อทางราฐัฐ ้ออกเงินตราก็มีการคอร์รัปชันในรัฐบาลรัฐบาลได้ออกเงินตราเกินจํานวนเหรียญโลหะที่ประชาชนฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นเงินตราที่รัฐบาลออกมาจึงไม่มีความเชื่อถือเลยกลายเป็นเงินเฟ้อและทําให้เศรษฐกิจมีปัญหาและเมื่อเศรษฐกิจล่มสลายไปประชาชนก็ไม่เชื่อมั่นในราชวงศ์ซงอีกต่อไปจึงส่งผลให้เกิดการปฏิวัติดโดยกองกําลังมองโกมองโกได้เข้ามาหยุดอํานาจขับไล่รา,าชวงศ์ซงลงไปทางใต้และแต่งตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นมาปกครองแทนราชวงศ์หยวนก็ออกประกาศ ว่าต่อไปนี้การพิมพ์เงินกระดาษจะไม่ใช้เงินเหรียญโลหะเป็นตัวการันตีมูลค่าอีกต่อไปซึ่งเมื่อมาโคโปโลชาวตะว,วันตกคนแรกบนเส้นทางสายไหมผู้เขาเฝ้าจาัก,กรพรรดกิกุบไลข่านและได้เห็นชาวจีนใช้กระดาษแทนเงินที่เป็นโลหะก็เกิดความตกใจว่าพวกเขาสามารถทําการปลูกต้นไม้แล้วก็แปลงตัวต้นไม้เนี่ยให้เป็นตัวแทนเงินได้ซึ่งเมื่อมาโคโปโลกลับไปยังยุโรปเขาได้มีบันทึกในหนังสือว่าชาวจีนใช้กระดาษแทนเงิน โดยตัวมาโคโปโล,โลนั้นได้เสนอแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนเงินจากเหรียญเป็นกระดาษแต่ก็ยังใช้เวลาอีกนานมากกว่าเงินกระดาษจะเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปและทั่วโลกถัดจากนั้นโลกก็ได้มีการทําระบบการเงินขึ้นมาซึ่งแบ่งออกเป็นยุคต่างๆประมาณ4ยุคอันได้แก่นหนึ่งยุคระบบมาตรฐานทองคําหรือ Gold Standard ยุคนี้เป็นระบบที่ทําการผูกค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงไว้กับทองคําเป็นระบบมาตรฐานการเงินระหว่างประเทศระบบแรกพัฒนามาจาก การใช้เหรียญทองคำระบบนี้เกิดขึ้นในปีคิดสกราันรจนถึง1914ถัดมาก็จะเป็นระบบมาตราปริวัติทองคำหรือ Gold Exchange Standard เกิดขึ้นในปีคิดสกักราช1 9 1 8จนถึง1939ลักษณะคล้ายๆกับระบบแรกแต่แตกต่างกันที่ทุนสำรองภายใต้ระบบนี้สามารถใช้ทุนสำรองได้ทั้งทองคำและเงินสกุลสำคัญที่แลกเป็นทองได้เช่นเงินปอ์และเงินดอลลาร์สหรัฐ ถัดมาในระบบที่3ระบบ b เบรตัน o ูดหรือ Bretton Woods System เกิดขึ้นในปีคิเตกรา1944-1973เป็นระบบที่มาแทนที่ร,ระบบทองคําหลังจบสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งการทํางานก็คือผูกทองคํา1ออนซ์ไว้กับเงิน35ดอลลาร์ถัดมาก็จะเป็นระบบที่4ค่ะระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวหรือ floating exchange rate ซึ่งเป็นระบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบนันนี้และการขึ้นลงของค่างเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการ การซื้อหรือดีมาและความต้องการขายของซัพพลายของนักลงทุนในตลาดเงินถึงมีประเทศที่กำหนดค่าเงินคงที่อยู่บ้างแต่ก็น้อยมากและเป็นการกำหนดแบบมีเงินไขสรุปคือก่อนที่โลกจะเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเราเคยมีสิ่งที่เรียกว่าระบบมาตรฐานทองคาเป็นระบบการเงินแรกของโลกถูกคิดค้นโดยสหราชอาณาจากักรในฐานะเจ้าอาณานิคมณนะตอนนั้นต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศสหรัฐอเมริกานั้นกลายเป็นผู้ชนะสงครามและ กลายมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดหรือผู้นําของโลกซึ่งก่อนจะจบสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการประชุมร่วมกัน44ประเทศเพื่อหาแนวทางในการจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศหรือข้อตกลงเบตันวูดที่เราได้กล่าวไปแล้วซึ่งข้อตกลงนี้มีสาระสําคัญ2ประการก็คือ1สมาชิกต้องยินยอมที่จะยกเลิกการกําหนดค่าเงินของตนเองแล้วหันไปผูกติดอัดตราแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินสกุลเดียวที่มีทองคําหนุนหลังอยู่ซึ่งผูกทองคำหน ออนไว้กับเงิน35ดอลลาร์ข้อ2ได้มีการก่อตั้งองค์การการเงินระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่2แห่งก็คือ IMF และธนาคารการบูรณะและพัฒนา IBRD ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งข้อตกลงนี้ทําให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ดูแลกติกาการเงินของโลกและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้สกุลเงินดอนลลาร์ขึ้นมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกซึ่งต่อมาสหรัฐ ต้องวางตัวให้อยู่ในฐานะผู้นําทางเศรษฐกิจและกลารเงินของโลกสารฐจําเป็นจะต้องกําหนดสสิ่งนี้ให้นิ่งและมีเสถียรภาพนั่นก็คือ1ค่างเงินดอลลาร์และ2น้ํามันแต่ต่อมาในช่วงปีคิร 1, ์สสกสารา1963-1969สหรัฐได้ทาการพิมพ์ธนาบัตรออกมาใช้ในการทําสงครามเวียดนามและสร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชนโดยไม่ได้ตระหนักถึงปริมาณทองคําสํารองที่มีไม่เพียงพอจึงส่งผลให้เกิดเงินเฟอ้อสูงและบรรดาประเทศต่างๆเริ่มขาดความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ สหรัฐต่อทองคำจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันประกาศยกเลิกการรับแลกดอลลาร์สหรัฐต่อทองคำหรือยกเลิกการผูกติดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำนับแต่นั้นมาทองคำก็ได้จบการทำหน้าที่เป็นตัวค้ำประกันเงินตราระหว่างประเทศโดยสมมูทซึ่งสิ่งที่กลายมาเป็นหลักค้ำประกันหนุนหลังแทงทองคำนั้นก็คือเงินสำรองระหว่างประเทศโดยเงินสำรองระหว่างประเทศนั้นเกือบทุกประเทศก็จะมีเงินดอนลลาร์หรือพันธบัตรรัฐบาลของสห รัฐหนุนหลังแทนทองคำตรงจุดนี้เองทำให้สหรัฐนั้นสามารถพิมพ์เงินออกมาเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าลืมไปนะคะเมื่อเงินที่พิมพ์ออกมานั้นมันคือแค่กระดาษใบหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งเมื่อเราจัดการควบคุมค่างเงินดอลลาร์ได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะควบคุมได้ก็คือน้ำมันค่ะซึ่งเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มกระจายออกไปทั่วโลกแล้วหลายคนคงคิดว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วเงินดอลลาร์ที่นำไปซื้อน้ำมันเนี่ยประเทศกลุ่มที่เขาขายน้ำมันเขาจะยอมไหมในเมื่อมันคือกระดาษใบหนึ่ง ที่สหรัฐพิมพ์ขึ้นมาค่ะโดยตอนนั้นในช่วงปี1960ประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศได้รวมตัวกันและก่อตั้งองค์กรผู้ส่งออกน้ำมันหรือโ OPEC และใช่ค่ะพวกเขายอมรับเงินดอลลาร์พะเมื่อสหรัฐกลายมาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งแล้วใครจะคิดแข่งข้อ เอาเป็นว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองหลายประเทศซึ่งเปลี่ยนมาใช้ระบบไบรตันบูสและปลูกทองคํา1ออนซ์ไว้กับ35ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าหากประเทศอื่นๆพิมพ์เงินออกมานั้นประเทศนั้นๆจะต้องมีเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือทองคําหนุนหลังอยู่ถึงจะพิมพ์เงินออกมาได้รวมถึงประเทศไทยด้วยแต่หากรู้หรือไม่ว่าเมื่อสหรัฐพิมพ์เงินออกมาไม่จํากัดนั้นและเงินนั้นออกสู่ทั่วโลกแต่เมื่อประเทศต่างๆก็คิดเหมือนกัน พะมีเงินดุกสกุลดอลลา,าร์สหรัฐหนุนหลังอยู่นั้นก็สามารถพิมพ์เงินออกมาเพิ่มได้เช่นกันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรก็ลองคิดกันดูค่ะอย่างไรก็ตามประเทศมหาอำนาจอย่างจีนกับรัสเซียนั้นได้พยายามเรียกร้องระบบสกุลเงินเดียวหรือ one world currency แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสกุลเงินดอนลลาร์เป็นหลักอยู่ดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของระบบการเงินโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่รับชมและติดตามเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า